นะตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำอาจารย์วิทยากรท่านแรกนะครับดร.สริตาปิ่นมณีนะครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชาพืชไร่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับรบกวนขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สริตาด้วยครับก็ขอเรียนเชิญบรรยายได้เลยนะครับค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเรื่องที่จะนำเสนอนะคะเป็นเรื่องการพัฒนาเส้นใยเฮมสู่พืชเศรษฐกิจในประเทศไทยพยายามจะใช้หัวข้อที่ให้ไว้นะคะแล้วก็พยายามหาเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่ในงานที่เราทำจริงๆเราจะเป็นการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมซะเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปตามลำดับแล้วกันนะคะซึ่งก็ความเป็นมาก็คือด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะท่านทรงมีพระราชสวนีนะคะไว้นะคะตั้งแต่ปี2546นะคะในช่วงแรกก็คือท่านทรงมีพระราชสวนีความตอนหนึ่งว่าโดยเฉพาะกัญชงนะคะให้พิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปนะคะก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็สำคัญมากค่ะท่านทรงมีพระราชสวนีว่าสมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มและจำหน่ายเป็นรายได้นะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งสำคัญซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเรื่องแล้วก็นำมาดำเนินงานต่อนะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับเลยนะคะตั้งแต่ปี1มีนาคม2548เป็นต้นมานะคะก็มอบหมายให้ทางสสช.หรือสภาพัฒน์นะคะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีทั้งมูลที่คงกันหลวงกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้องค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะช่วยกันรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ศึกษาในช่วงแรกนะคะจนสุดท้ายนะคะได้มีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ขึ้นแล้วก็เสนอเข้าที่คณะรัฐมนตรีนะคะก็มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายน2552ก็เห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปลูกเฮมป์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงในระยะที่1รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยนะคะหลังจากนั้นทางสภาพัฒน์ก็ได้มอบหมายให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะคะศึกษาและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติเพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีในปีถัดมานะคะในปี2553นะคะก็เห็นชอบในแผนปฏิบัติการนะคะพัฒนาเฮมบนพื้นที่สูงระยะ5ปีรวมทั้งแผนปฏิบัติการนำร่องใน5จังหวัดนะคะก็คือเชียงใหม่น่านเชียงรายตากแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะได้ตามแผนปฏิบัติการนี้เองนะคะได้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานและกำกับการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกเฮมป์ขึ้นหรือว่ากปห.นะคะในปีถัดๆมานะคะแล้วก็มีการจัดประชุมแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเฮมป์ทั้งในเรื่องของการศึกษาวิจัยการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเฮมป์เนี่ยก็จัดเป็นพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกัญชามากนะคะมีความต่างกันแค่สับสปีชีเท่านั้นเองก็คือว่าถ้าเฮมเนี่ยจะมีชื่อวิทยาศาสตร์นะคะ Cannabis sativa นะคะแล้วก็มีสับสปีชีเป็น sativa แต่ถ้ากัญชาก็จะมีสับสปีชีเป็น indica ซึ่งสับสปีชีในพวกเราก็จะพอเข้าใจว่าสับสปีชีเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกยากมากถ้าดูภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งที่แยกยากมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เองก็เป็นจุดที่เราจะต้องพยายามที่จะแยกให้ได้นะคะในระหว่างนี้เราก็มาเรียนรู้ว่าเฮมเนี่ยคือมีลักษณะยังไงนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยกฎหมายคือผิดกฎหมายไม่สามารถปลูกได้เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะมาหาว่าตรงไหนที่เราจะสามารถทำได้และทำให้เราปลูกได้ซึ่งในเชิงนโยบายบอกว่าจะให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในกฎหมายว่าเป็นยาเสพติดก็ยังปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะหาทางว่าจะแก้ยังไงดีนะคะก็ลักษณะใบของเฮมก็จะเป็นแฉกลักษณะคล้ายๆกัญชาเลย 3-9 แฉกแล้วแต่ความสมบูรณ์นะคะมีดอกเพศผู้เพศเมียแยกต้นกันนะคะสำหรับใบเนี่ยความต่างกับกัญชาก็มีอยู่นะคะด้วยความที่เขาอยู่คนละสับสปีชีแต่ว่าดูยากมากนะคะก็คือว่าถ้าในกัญชาเนี่ยใบเขาค่อนข้างจะเรียว
ผอมนะคะถ้าในเฮมก็ค่อนข้างอวบนะคะใบจะเขียวเข้มกว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าลักษณะต้นนะคะถ้ากัญชาเนี่ยก็จะมีการแตกกิ่งก้านมากเนาะแล้วมีอันนี้เนื่องจากส่วนที่เป็นการเพาะปลูกด้วยนะคะการเพาะปลูกกัญชาก็จะปลูกค่อนข้างห่างเพื่อให้มีกิ่งก้านแล้วมียอดที่มีดอกแล้วก็จะเก็บตรงส่วนยอดเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วก็ในส่วนของเฮมเนี่ยเราจะปลูกถี่แล้วก็เป็นลักษณะพันธุ์เขาด้วยที่จะมีการแตกกิ่งก้านน้อยนะคะลักษณะการเพาะปลูกอย่างที่เห็นนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของทางปปส.ที่เขาถ่ายมานะคะอันนี้เป็นกัญชาเนี่ยเราจะไม่มีอันนี้เป็นได้รับมาจากปปส.นะคะส่วนทีมงานสำรวจก็จะเห็นว่าต้นกัญชาเนี่ยจะปลูกเป็นจุดห่างๆแบบนี้นะคะเห็นเป็นหย่อมห่างๆแต่ถ้าในเฮมเองอันนี้เรามีภาพของเราเองเราถ่ายเองนะคะก็จะเห็นเป็นแปลงใหญ่แบบนี้นะคะทึบแบบนี้เลยเดินเข้าไปค่อนข้างยากอย่างเงี้ยนะคะในแปลงกระหล่ำที่ต้นเฮมยังต้นเล็กๆอยู่ยังแน่นขนาดนี้เห็นเป็นชัดเจนว่าแน่นนะคะเราปลูกถี่นะคะอันนี้ลักษณะแปลงเฮมก็จะเป็นแบบนี้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นะคะต้นค่อนข้างสูงอาจจะประมาณ5เมตรเลยเนี่ยค่ะอันนี้ลักษณะต้นที่3เดือนที่เราเก็บเกี่ยวเอาเส้นใยนะคะก็จะสูงประมาณนี้อันนี้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่สูงประมาณ170เซนนะคะต้นเฮมก็จะสูงประมาณเกือบ3เมตรประมาณ3เมตรค่ะแต่ถ้าเราเก็บเกี่ยวเอาเมล็ดนะคะต้นเฮมจะสูงมาก 4-5 เมตรเลยเพราะว่าเก็บเกี่ยวเอาเมล็ดเนี่ยก็จะต้องรออยู่ประมาณ6เดือนแต่ถ้าเก็บเกี่ยวเอาเส้นใยก็จะใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นลักษณะเมล็ดของเขานะคะเฮมก็จะลักษณะเมล็ดเป็นกลมๆนะคะสีน้ำตาลอาจจะมีลายบ้างลายสีดำบ้างเป็นเม็ดสีน้ำตาลนะคะน้ำหนักเมล็ดอยู่ประมาณ3กรัมต่อพันเมล็ดค่ะซึ่งความเป็นมาเนี่ยเฮมเริ่มต้นจากมีการกระจายตัวจากจีนค่ะในช่วงในส่วนของเอเชียกลางนะคะไปยุโรปนะคะในช่วงแรกนะคะในส่วนของเฮมแล้วก็ลงมาทางเอเชียใต้แล้วก็มาทางบ้านเรานะคะทางตะวันออกค่ะในระยะที่2เนี่ยในช่วงหลัง 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราชที่ 1,800 เนี่ยก็มีการใช้เฮมในเรื่องของการเป็นยารักษาโรคแล้วก็อาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ใช้เป็นน้ำมันให้แสงสว่างนะคะในทั่วๆไปเหมือนเมื่อกี้นะคะอันนั้นเป็นช่วงระยะแรกนะคะพอระยะต่อมาเนี่ยช่วงปลายปีคริสต์ศักราชที่1800เป็นต้นมามนุษย์เราเนี่ยเริ่มนิยมใช้เป็นพืชเสพติดมากขึ้นก็คือว่าเริ่มใช้ส่วนที่มี THC สูงแล้วก็กระจายไปทั้งในยุโรปในอินเดียในอเมริกานะคะก็กระจายไปทั่วเลยรวมทั้งในขณะเดียวกันก็ใช้ในเรื่องของเส้นใยด้วยนะคะสำหรับในบ้านเรานะคะก็เฮมเนี่ย เราได้เก็บข้อมูลไว้นานแล้วนะในช่วงแรกๆที่เราทำงานนะคะก็มีการนำเข้ามาเส้นทางจังหวัดพะเยานะคะนำเข้ามาผ่านประเทศลาวนะคะเราก็เลยให้ว่าเป็นการนำเข้ามาจากจีนจากลาวเนี่ยประมาณ 80% เลยในบ้านเราเนี่ยจะผลิตได้เองแค่ 20% เองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพ่อค้านะคะนำมาเป็นส่งหรือว่ารายย่อยก็จะส่งมาแปรรูปต่อแล้วก็อาจจะมีการส่งออกด้วยนะคะมูลค่าไม่มากนะคะที่เราเก็บได้ที่นั่นแค่4ล้านต่อปีแต่ว่าถ้าเราดูจากมูลค่าจริงๆแล้วเราเห็นว่ามีผ้าทอ7,000 ถึง 10,000 ม้วนต่อเดือนนะคะก็คือว่าอันนี้ข้อมูลตรงสีดำเนี่ยเป็นข้อมูลจากผ่านเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะแล้วตรงนี้เป็นการสอบถามจากพ่อค้านะคะก็เป็นผ้าทอ 7,000 ถึง 10,000 ม้วนเนี่ยก็เป็นเงินอยู่ประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อเดือนค่ะแล้วก็เป็นเส้นใยอยู่ประมาณ 5,000 กิโลต่อเดือนหรือว่าแบบประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนค่ะปีนึงก็ประมาณเกือบ20ล้านนะคะในส่วนของเข้ามาจากทางพะเยาค่ะแต่ก็คือ 20% ที่ผลิตเองในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นชาวเขานะคะส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งก็จะผลิตสำหรับใช้สอยในครัวเรือนค่ะเขาก็จะมีวิธีการแปรรูปแบบของเขานะคะทั้งทำเป็นชุดชนเผ่านะคะทำเป็นเชือกที่ใช้นะคะแล้วก็ใช้สำหรับพิธีกรรมต่างๆด้วยนะคะบ้านเราก็เลยยังมีการปลูกอยู่แล้วก็มีการขายบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งก็มีกระบวนการค่อนข้างยุ่งยากนะคะทั้งเริ่มต้นตั้งแต่นำต้นมาลอกเปลือกนะคะต่อเส้นนำมาบิดเกลียวเอาไปต้มนะคะซักฟอกจนได้เส้นได้มา
ะคะอันนี้ใช้วิธีนี้นะคะใช้มีถึง15ขั้นตอนที่เขาทำค่ะอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะในบ้านเราที่ทำอยู่ค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเขาก็พัฒนาไปเยอะระดับนานาชาติเนี่ยมีการใช้กันเยอะมากเนื่องจากว่าเส้นใยเฮมเนี่ยมีความเหนียวสูงมีค่าของการต้านแรงดึงได้สูงตรงนี้เนี่ยมีต่างประเทศมีการนำมาทำเป็นเสื้อเกราะทำวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ทำเป็นเฮมกรีดหรือว่าทำเป็นฉนวนต่างๆด้วยนะคะในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็การมีแรงบิดสูงก็มีการทำเป็นอุปกรณ์รถยนต์ทำเป็นโครงรถยนต์คอนโซลรถยนต์นะคะแล้วก็รวมทั้งมีน้ำหนักเบาด้วยค่ะในยุโรปจะทำกันเยอะในประเด็นนี้นะคะเรื่องของรถยนต์ค่ะสำหรับผ้าเฮมนะคะก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ดีนะคะป้องกันแสง UV รวมทั้งมีการระบายความชื้นได้เร็วด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพในประเทศจีนนะคะมีการนำไปทำเป็นเสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะชุดทหารนะคะทุกชุดเลยนะคะทั้งชุดฝึกชุดชั้นในชุดทั้งรองเท้าทุกส่วนนะคะใช้เฮมทำเป็นเครื่องแต่งกายของทหารค่ะสำหรับแกนลำต้นนะคะมีความสามารถในการดูดซับแล้วก็ระบายความชื้นได้สูงถึง5เท่าของน้ำหนักแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยแข็งแรงแล้วก็ดูดซับความร้อนได้ดีระบายอากาศดีทนต่อการเสื่อมสภาพนะคะทำให้ในอาคารอบอุ่นในฤดูหนาวนะคะในต่างประเทศเนาะแล้วก็มีอากาศเย็นในฤดูร้อนด้วยนะคะซึ่งก็มีการนำไปทำเป็นวัสดุมากมายนะคะทั้งเฮมกรีดเฮมบอร์ดนะคะทำเฟอร์นิเจอร์ทำฉนวนนะคะรวมทั้งนอกจากนั้นยังมีการนำไปทำเป็นถ่านชาโคนะคะทำเอาไปใช้ในการทำเป็นเครื่องสำอางนะคะต่างๆค่ะสำหรับในเมล็ดนะคะในเมล็ดเฮมเนี่ยมีโปรตีน 20-30% นะคะมีน้ำมันอยู่ 20-25% นะคะซึ่ง 80% ของน้ำมันเนี่ยก็เป็น fatty acid ที่มีประโยชน์นะคะก็คือมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3สัดส่วน3ต่อ1ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์นะคะจนในต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดมาในการเป็นอาหารเยอะมากนะคะจนมีคำพูดว่า nature's of hemp เนี่ยน้ำมันเฮมป์นะคะเป็น nature's of nature's perfect food for humanity ขนาดนั้นเลยนะคะในต่างประเทศเขาใช้กันเยอะมากแล้วก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในต่างประเทศใช้นะคะทำเป็นเฮมป์มิลค์นะคะนำไปทำเป็นออยล์ต่างๆทำเป็นสลัดเดซซิ่งทำเป็นแคปซูลจากน้ำมันเฮมอะไรพวกนี้นะคะเยอะแยะมากมายมีการใช้ประโยชน์ในแบบนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันการทำงานของเราก็ไปต่อไม่ได้นะคะด้วยความที่เฮมบ้านเราเนี่ยก็ยังมีสารเสพติดแล้วก็ยังผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะแก้ไขกฎหมายตรงนี้เราก็เลยเข้ามาดูว่าส่วนไหนที่จะทำให้เฮมแยกออกจากกัญชาได้เราพบว่านะคะส่วนที่เป็นสารเสพติดก็คือตัว THC หรือว่าเดลต้า9เตตะไฮโดแคนาบินอลนะคะซึ่งเป็นตัวย่อว่า THC นะคะจะเป็นตัวที่เป็นสารเสพติดนะคะแล้วก็มีการแยกไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเป็นพวกพืชเสพติดเนี่ยก็จะมี THC อยู่ที่ 1-20% นะคะแล้วก็มีถ้ากึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ 0.3-1% นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟเบอร์ไทหรือพืชเส้นใยจะอยู่ที่น้อยกว่า 0.3% นะคะ THC รวมทั้งมีสัดส่วนของ CBD ก็คือเป็นแคนนาบิดิออลนะคะเป็นตัวที่ไประงับสารเสพติดนะคะในสัดส่วนที่สูงกว่า THC อย่างน้อยเนี่ย2เท่านะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นไฟเบอร์ก็จะต้องมีอัตราอยู่ที่ประมาณ 2-17 เท่านะคะของเฮมนะคะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะในช่วงแรกของเราจึงปรับปรุงพันธุ์นะคะเพื่อที่จะแยกเฮมออกจากกัญชานะคะโดยเราดูจากลักษณะ THC ที่กัญชาเนี่ยจะอยู่ที่ 1-20% แล้วเราคิดว่าเฮมเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่น้อยกว่า 1% ก็คือเรารวม intermediate type เมื่อกี้เข้ามาไว้ในเฮมด้วยนะคะแล้วก็สัดส่วนของ CBD และ THC ให้มากกว่า2นะคะนอกจากนั้นเราพบว่าเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์สูงสุดนะคะในกัญชาเนี่ยสูงสุดได้เพียง 15% แต่ในเฮมเราสูงสุดได้ถึง 35% นะคะเราจึงเริ่มต้นคัดเลือกเพื่อลดปริมาณ THC แล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์ในเฮมนะคะแล้วก็ในช่วงแรกนะคะเราศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาพันธุ์คัดเลือกพันธุ์จนได้พันธุ์ที่มีTSC ต่ำกว่า 0.3% อยู่ 4,000 นะคะเรารวบรวมมาจากในบ้านเราเนี่ยค่ะประมาณ20สายพันธุ์จากแหล่งต่างๆที่ชาวม้งใช้อยู่แล้วนำมาคัดเลือกพันธุ์ต่อนะคะทำต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี50จนถึงปี53นะคะ
ปลูกอยู่ 3-4 ปีนะคะแล้วก็ได้พันธุ์เฮม 4,000 นี้มานะคะก็คือเป็นพันธุ์ที่นำมาจากห้วยหอยที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮที่แม่แจ่มนะคะ V50 นะคะแม่สาวใหม่ปังอุ่งอันนี้เป็นแต่ละพื้นที่เป็นชื่อเดิมนะคะแล้วเราขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์ใหม่นะคะเป็นพันธุ์ RPF 1 2 3 4นะคะค่ะซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์อยู่ที่ช่วง 16-18% นะคะณวันนั้นค่ะแล้วในเรื่องของการเพาะปลูกเราก็ไม่ได้ปล่อยไปเนื่องจากว่าก็ยังไม่มีการเพาะปลูกที่จริงๆจังๆนะคะก็มีการศึกษาวิจัยด้วยนะคะทั้งเรื่องของวิธีการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยการจัดการธาตุอาหารระยะปลูกช่วงเวลาปลูกว่าเมื่อไหร่ปลูกดีช่วงไหนปลูกได้ปลูกไม่ได้นะคะแล้วก็สารเสพติดเป็นยังไงรวมทั้งการใช้เลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่การใช้สารฉีดพ่นเพื่อให้ใบเฮมร่วงก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะรวมทั้งเครื่องมือการปลูกการเก็บเกี่ยวต่างๆก็ได้ศึกษาวิจัยอยู่ในช่วงนี้ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีวิธีการผลิตอยู่2ลักษณะก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะการผลิตเมล็ดเนี่ยเราจะใช้เมล็ดพันธุ์อยู่แค่ 1-2 กิโลต่อไร่ระยะปลูกประมาณ1คูณ1เมตรนะคะเราจะปลูกห่างนะคะแล้วก็จะปลูกในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมแล้วก็เก็บเกี่ยวช่วงปลายปีนะคะธันวาถึงมกราค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลิตเส้นใยนะคะก็จะใช้เมล็ดมากขึ้นนะคะ 5-10 กิโลนะคะแล้วก็ระยะปลูก 20-25 เซนเท่านั้นนะคะเพื่อให้ถี่แล้วก็เฮมจะไม่ค่อยแตกกิ่งก้านนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เวลาปลูกแค่3เดือนนะคะเราจะเก็บเกี่ยวช่วงสิงหาถึงตุลาคมนะคะซึ่งถ้าเมื่อมาทำเป็นปฏิทินนะคะจะเห็นว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ยังทำต้องมีการขออนุญาตยังจัดว่าเป็นพืชเสพติดนะคะเราจะมีการขออนุญาตทุกปีเลยในช่วงเดือนตุลาคมเราจะขออนุญาตไปที่อย.นะคะแล้วก็จะเริ่มเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมเนื่องจากว่าพื้นที่สูงเราจะปลูกในพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนนะคะปลูกดูแลรักษาถ้าหากว่าเป็นสำหรับการผลิตเส้นใยก็จะเก็บเกี่ยวหลัง3เดือนอายุประมาณ3เดือนก็คือเป็นช่วงที่เฮมโตอยู่ประมาณ3เมตรที่ก่อนนั้นให้ดูรูปนะคะแล้วก็มีคุณภาพเส้นใยสูงนะคะก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีถ้าหากว่าจะมีการผลิตใช้เส้นใยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเมล็ดเราก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปีนะคะในด้านของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็ทำไว้มากมายนะคะก็เอารูปเป็นบางส่วนมาแสดงนะคะก็มีการลดขั้นตอนการทำเส้นได้แบบดั้งเดิมของชาวบ้านนะคะมีการทอผ้าเป็นหน้ากว้างเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยชาวบ้านจะทอเป็นหน้าแคบนะคะแล้วก็หน้าแคบประมาณ30เซนเองแล้วก็ยาวๆประมาณ8เมตรเงี้ยนะคะก็สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อาจจะอยู่ในวงจำกัดแล้วก็ยากในการนำไปตัดเป็นเสื้อผ้านะคะรวมทั้งพัฒนาผ้าเฮมคุณสมบัติพิเศษซึ่งทาง M-Tech โดยดร.มนทนนะคะเข้าไปช่วยนะคะทำให้เฮมมีคุณสมบัติเรื่องของการทนกันน้ำนะคะทำให้น้ำไม่ซึมเข้าไปง่ายหรือว่าหน่วงไฟอย่างเงี้ยนะคะเพื่อสำหรับใช้เป็นผ้าที่กับใช้ในเป็นวัสดุเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นผ้าม่านค่ะแล้วก็พัฒนาลวดลายผ้ารวมทั้งเครื่องลอกเปลือกเฮมด้วยคือชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะลอกด้วยมือใช้มือลอกต้นเป็นเส้นออกมานะคะตอนหลังเราก็พัฒนาเครื่องลอกเปลือกด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็มีการใช้เครื่องลอกเปลือกขนาดใหญ่เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้เป็นรูปที่เครื่องลอกเปลือกเฮมขนาดใหญ่นะคะนอกจากนั้นมีเรื่องของวัสดุก่อสร้างก็มีการศึกษาเรื่องของการนำไปทำเป็นเฮมกรีดทำบอร์ดหรือว่าฉนวนกันความร้อนอะไรพวกนี้นะคะก็ทำไว้ทั้งหมดแล้วในตอนนี้ค่ะในส่วนของเมล็ดเนี่ยก็มีการศึกษาแล้วก็นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของน้ำมันเป็นแคปซูลนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ศึกษาวิจัยให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนำไปรับประทานได้เมื่อเทียบกับในท้องตลาดแล้วราคาต้นทุนของน้ำมันเฮมซึ่งมีโอเมก้าสูงเนี่ยนะคะก็ต่ำกว่าในท้องตลาดมากเทียบกันนะคะก็คือเฮมเราเนี่ยแคปซูลหนึ่งต้นทุนอยู่ประมาณบาทกว่าๆค่ะประมาณบาท50ค่ะแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยจะราคาขายอยู่ประมาณ 7-11 บาทค่ะแล้วก็โปรตีนอัดเม็ดนะคะตรงนี้โปรตีนอัดเม็ดอาจจะยังไม่เหมาะสมถ้าหากว่าจะทำในเชิงพาณิชย์จริงๆนะคะสามารถทำเป็นลิปบาล์มแชมพูสบู่หรือว่าสครับอะไรพวกนี้เป็นใช้โดยใช้เฮมเป็นส่วนผสมนะคะสามารถทำได้แล้วอันนี้เป็นรูปของ
เป็นบอร์ดนะคะแล้วก็หลังคาเป็นซีเมนต์แล้วก็ฉนวนกันความร้อนนะคะที่ทำจากเฮมแล้วเราก็ได้นำมาสร้างเป็นบ้านเฮมอยู่หนึ่งหลังนะคะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะที่เชียงใหม่นะคะถ้าหากว่าใครแวะไปเที่ยวที่พืชสวนโลกนะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็แวะไปชมได้นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดเป็นนิทรรศการให้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเฮมอยู่ในบ้านนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในนี้โชว์ด้วยนะคะก็ใช้หลังคาที่ทำจากเฮมพื้นปูนเสาฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานหรือผนังอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้เฮมค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรื่องเสื้อผ้านะคะมีการใช้แล้วก็มีการแปรรูปแล้วส่งออกกันเยอะนะคะอันนี้เป็นลวดลายผ้าที่เราทำขึ้นแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะมีกลุ่มโอท็อปนะคะที่ตอนนี้ได้โอท็อปสีดาวนะคะทำเฮมส่งออกปีหนึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูงแต่ว่ายังไม่มีเส้นใยในประเทศที่เขาจะสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้เพียงพอสำหรับการค้าในตอนนี้นะคะเขาก็ยังเป็นโอท็อปสีดาวอยู่ซึ่งถ้าหากว่าเรามีเส้นใยเฮม 100% เมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นโอท็อป5ดาวทันทีนะคะค่ะแล้วก็น้ำมันแล้วก็โปรตีนอัดเม็ดนะคะของเฮมแล้วก็ได้ศึกษาวิจัยไว้แล้วก็เคยมีการจัดงานนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะมีการลงในรายการเกษตรฮอตนิวด้วยนะคะก็มีความสนใจทางรายการก็ลงรายการนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆโชว์แล้วก็รวมทั้งพูดคุยกันเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็โอกาสในอนาคตซึ่งก็อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่าให้ฟังเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะคะในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้สามารถปลูกเฮมป์ได้ก็ต้องมีระบบควบคุมนะคะแล้วก็รวมทั้งเราก็มีการนำร่องส่งเสริมด้วยนะคะเนื่องจากว่าเฮมป์ยังเป็นพืชเสพติดถึงแม้จะมีการขออนุญาตก็ยังต้องควบคุมเพราะว่าลักษณะเขาเหมือนกับกัญชามากนะคะก็เลยเราก็พัฒนาเป็นระบบควบคุมนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็พัฒนา TSC Test Kit ซึ่งสามารถที่จะเก็บตัวอย่างใบนะคะมีวิธีการนะคะเก็บแล้วก็เอามาตรวจในแปลงได้เลยเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีสาร TSC ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะรวมทั้งมีการนำร่องส่งเสริมสำหรับการใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นชาวม้งแบบเดิมนะคะแล้วก็ในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะซึ่งในปี57ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำร่องหรือว่าสาธิตการผลิตเฮมในเชิงพาณิชย์เนี่ยในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องและพื้นที่นำร่องที่มีศักยภาพเนี่ย97ไร่นะคะเกษตรกร30รายมีรายได้อยู่1ล้าน3แสนบาทนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งในการใช้สอยในครัวเรือนเนี่ยใน6พื้นที่นะคะพื้นที่ประมาณ4ไร่เกษตรกร20รายตรงนี้ก็สำหรับใช้สอยแล้วก็เป็นรายได้เสริมของเขานะคะอันนี้เป็นภาพ TSC Test Kit นะคะกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะปลูกซึ่งในปีนี้ในปี58เนี่ยมาลงทะเบียนไว้อีกแล้วนะคะเกือบ500คนแล้วนะคะพื้นที่ประมาณเกือบ500ไร่อันนี้เป็นระบบควบคุมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรานำร่องแล้วก็ใช้วิธีการนี้อยู่ก็คือว่าเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะแจ้งความจำนงลงทะเบียนเกษตรกรนะคะแล้วก็ทางสถาบันจะเป็นผู้ขออนุญาตซึ่งตอนนี้เกษตรกรยังขออนุญาตเองไม่ได้นะคะก็จะมีการวัดบันทึกพิกัดแปลงมีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มี TSC ต่ำที่เราผลิตขึ้นนะคะตรวจสอบแปลงแล้วก็รายงานผลให้ทางผู้ให้ใบอนุญาตรับทราบด้วยนะคะเก็บสุ่มตัวอย่างการตรวจ TSC แล้วก็รวมทั้งตรวจว่าเกษตรกรต้องตัดเก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลงค่ะหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลานะคะตรงนี้ก็แล้วก็ไปแปรรูปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะอันนี้เป็นการทำงานที่ทำอยู่นะวันนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้กระบวนการนี้ระบบควบคุมนี้ในการขยายไปในอนาคตแล้วก็ให้ควบคุมได้นะคะสำหรับกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่ผ่านมานะคะทางสถาบันกับโครงการหลวงเราเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ TSC ต่ำนะคะซึ่งในปี58เรามีเมล็ดอยู่สำหรับการปลูกสำหรับใช้เส้นใยประมาณ300ไร่นะคะก็มีกลุ่มเกษตรกรนะคะทางเราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนรวมทั้งมีคณะทำงานในระดับอำเภอหรือจังหวัดเข้ามาช่วยนะคะถ้าหากว่าเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีในจังหวัดตากเราจะมีคณะทำงานระดับอำเภอนะคะแล้วก็มีทางท่านผู้ว่าเป็นรับทราบเรื่องด้วยนะคะนำมาแปรรูปต่อตรงนี้อาจจะเป็นเอกชนเข้ามารับช่วงต่อนะคะหรือจะเป็นกลุ่มเกษตรกรก็ได้นะคะได้เปลือกแห้ง
ได้แกนแห้งออกมานะคะมีบริษัทรับซื้อนะคะทั้งบริษัทที่มาจากออสเตรเลียแคนาดานะคะแล้วก็เขาจะนำส่งออกไปอเมริกานะคะในบ้านเราปีที่แล้วก็จะเป็นบริษัทตนานุวัฒน์นะคะแล้วก็สิงคโปร์นะคะที่นำแกนไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของวัสดุก่อสร้างค่ะเปลือกแห้งนะคะก็ได้เปลือกแห้งเข้ามาด้วยในส่วนของเปลือกแห้งก็ยังมีเป็นสำหรับการนำไปส่งออกนะคะในบ้านเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่จะแปรรูปมาเป็นเส้นใยจริงๆนะคะมันยังต้องปรับใช้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยด้วยนะคะค่ะแล้วส่วนหนึ่งเราคิดว่าอาจจะมีการพัฒนาจากเปลือกให้เป็นเส้นใยด้วยกระบวนการต้มหรือว่ากระบวนการแช่หมักนะคะก็ตรงนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาถ้าหากว่าได้เป็นเส้นใยนุ่มๆแบบนี้พร้อมปั่นนะคะก็จะมีโรงงานที่พร้อมที่จะปั่นเป็นเส้นได้แล้วรวมทั้งนำไปทำเป็นกระดาษด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นลักษณะรูปของแปลงของเกษตรกรที่ปลูกสำหรับใช้สอยในครัวเรือนนะคะเราจะมีพื้นที่มีพิกัดแปลงรู้ว่าปลูกกี่ตารางเมตรนะคะใช้พันธุ์อะไรเจ้าของเกษตรกรชื่ออะไรนะคะพิกัดสามารถที่จะตรวจได้ตรงนี้เนี่ยทีมงานของปปส.นะคะสถาบันสำรวจเพื่อเสพติดก็จะเข้ามาช่วยคือเราจะให้พิกัดไปคร่าวๆที่กลางแปลงแล้วก็ทางปปส.ก็จะพิกัดรอบแปลงว่าพื้นที่เท่าไหร่นะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยถ้าหากว่าในอนาคตมีการขยายไปนะคะนอกจากนั้นพัฒนาระบบผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะตามหลักเชิงวิชาการเลยนะคะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คัดนะคะเมล็ดพันธุ์หลักเมล็ดพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์จำหน่ายแล้วก็ถึงเกษตรกรนะคะโดยที่มีการไอโซเลตพื้นที่เนื่องจากว่าเฮมเนี่ยเป็นพืชผสมข้ามเพราะฉะนั้นต้องปลูกห่างจากเฮมพันธุ์อื่นที่อาจจะมี THC ต่ำหรือว่ากัญชานะคะเพราะไม่งั้นจะอาจจะทำให้เฮมพันธุ์ที่ THC ต่ำของเรามี THC สูงขึ้นนะคะมีการตรวจแปลงให้คำแนะนำสุ่มตัวอย่างตรวจ THC นะคะวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดค่ะซึ่งในการดำเนินงานในรายละเอียดเนี่ยเราจะปลูกเมล็ดพันธุ์คัดในโรงเรือนนะคะโรงเรือนที่เราใช้เป็นโรงเรือนพลาสติกนะคะปิดสนิทนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกต้นเลยอันนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้ได้ต้นที่มี THC ต่ำแล้วก็นำมาเป็นเมล็ดพันธุ์คัดส่วนเมล็ดพันธุ์หลักก็ปลูกในแปลงนะคะระยะห่างจากพันธุ์อื่นเนี่ย5กิโลเมตรนะคะเมล็ดพันธุ์ขยาย1กิโลเมตรแล้วก็เมล็ดพันธุ์จำหน่ายก็เราก็ใช้ลักษณะเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์ขยายก็คือ1กิโลเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นอาจจะเป็นเกษตรกรฝีมือดีในการปลูกนะคะเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในปัจจุบันนะคะเรายังใช้เมล็ดพันธุ์ขยายซึ่งมีลักษณะตรงตามพันธุ์มากกว่าเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในการส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่เนื่องจากมีความต้องการยังไม่สูงมากนะคะเราก็ใช้ตรงนี้อยู่นะคะค่ะเมล็ดพันธุ์ลักษณะการปลูกก็จะเป็นแบบนี้ระยะปลูกประมาณ1เมตรนะคะเมื่อสุกแก่เก็บเกี่ยวก็จะต้นแห้งแบบนี้นะคะเก็บเกี่ยวแล้วก็นวดทำความสะอาดคัดนะคะคัดวิเคราะห์คุณภาพนะคะแล้วก็บรรจุกระสอบนะคะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักขยายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปส่งเสริมซึ่งสรุปพื้นที่ดำเนินการของเราเนี่ยเราดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดนำร่องนะคะก็คือเชียงรายนะคะที่ดอยผาหม่นนะคะที่น่านที่ถ้ำเวียงแกนะคะเชียงใหม่ที่ขุนวางนะคะที่ตากที่คีรีราชอำเภอพบพระนะคะแล้วก็ที่ทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะคะอันนี้จุดเขียวๆนี่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นชาวม้งในช่วงเริ่มแรกของการนำร่องเราจะเลือกพื้นที่ที่มีชาวม้งซึ่งมีความสามารถในการเพาะปลูกอยู่แล้วค่ะเขามีภูมิปัญญาในการเพาะปลูกอยู่แล้วก็จะใช้พื้นที่พวกนี้ในการเริ่มต้นการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่จะส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวง5พื้นที่นะคะโครงการขยายผลโครงการหลวงอยู่2พื้นที่นะคะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมป์8พื้นที่นะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โครงการหลวงนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ใช้สำหรับปรับปรุงพันธุ์อีก3พื้นที่ค่ะค่ะท้ายๆแล้วนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของพอได้ผลงานวิจัยพวกนี้ออกมาเนี่ยเราก็นำผลงานวิจัยพวกนี้ไปใช้สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายโดยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นโครงสร้างที่อยู่ในตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่อยู่ในกปห.อยู่ในแผนปฏิบัติการอยู่แล้วนะคะก็คือมีกปห.อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งกปห.ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการก็ได้ตั้งอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการปลูกเฮมป์ขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งมีสถาบันวิจัยเราเป็นประธานนะคะก็ได้ตั้งคณะทำงานที่แก้ไขกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการปลูกเฮมป์เป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นนะคะหลังจากนั้นได้ระดมความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้ประเด็นแก้ไขกฎระเบียบเสนอไปที่อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และควบคุมการปลูกกัญชงที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็ผ่านไปทางรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็ล่าสุดนะคะก็
ในปี2556นะคะก็ตอนนี้ได้2ประเด็นก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศนะคะใน8กรกฎาคม2556นะคะในการยกเว้นส่วนของเปลือกแห้งแกนแห้งเส้นใยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้งแกนแห้งและเส้นใยของเฮมนะคะความจริงคือของกัญชาคือถ้าในกฎหมายเขาจะเรียกรวมว่าเป็นกัญชาทั้งหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อผ้าชุดนี้ก็ใช่นะคะเป็นเส้นใยเป็นเส้นด้ายเฮมเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยผิดหมดเลยแม้ว่าเราไม่ถูกจับด้วยความที่คนที่เขาจับกลุ่มเนี่ยเขาดูจากเจตนาว่าเราไม่ได้นำไปใช้เป็นยาเสพติดก็จะไม่ถูกจับเราก็จะรู้จักกันในนามเส้นใยกัญชงกันอย่างแพร่หลายนะคะก็ไม่ผิดเราก็ไม่ถูกจับแต่ความจริงในกฎหมายจริงๆแล้วผิดทางกระทรวงสาธารณสุขเลยประกาศตัวนี้ออกมาก่อนเลยว่าไม่ผิดกฎหมายละเราสามารถที่จะส่งออกนำเข้ากันได้สบายเลยนะคะในตอนนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ผลักดันนะคะแก้ไขกฎกระทรวงนะคะซึ่งในช่วงแรกเราเสนอเป็นกฎกระทรวงที่จะเรื่องของการขออนุญาตและออกใบอนุญาตกัญชงนะคะในช่วงหลังต่อมาเราเปลี่ยนเป็นชื่อเฮมแล้วนะคะด้วยความที่คำว่ากัญชงอาจจะยังไม่มีในพจนานุกรมแล้วก็การใช้เฮมอาจจะช่วยทำให้เราไม่ไปนึกถึงกัญชาเวลาเราพูดในที่ในอนาคตถ้าหากว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปนะคะซึ่งขั้นตอนค่อนข้างยืดยาวยืดเยื้อมากสถาบันก็เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะรวมทั้งโครงการหลวงกับสถาบันนะคะก็เข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มต้นเราได้ประเด็นกฎหมายเมื่อกี้มาเสนอไปที่สาธารณสุขยกร่างมาเข้าอนุกรรมการเฮมเข้าอนุกัญชงนะแล้วก็ไปร่างเป็นกฎหมายเป็นกฎกระทรวงออกมาผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษทำประชาพิจารณ์นะคะผ่านอีกครั้งนึงนะคะหลายๆรอบแล้วก็ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วช่วง9ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่กฤษฎีกานะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาซึ่งบ่ายนี้ก็ต้องไปให้ข้อมูลชี้แจงที่กฤษฎีกาด้วยก็เลยอาจจะอยู่ไม่ได้ทั้งวันด้วยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วงนี้เป็นช่วงพีคมากในเรื่องกฎหมายคิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้น่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องของการขออนุญาตออกใบอนุญาตอะไรพวกนี้ออกมาเป็นกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะขออนุญาตปลูกเฮมกันได้ซึ่งในนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในกฎกระทรวงเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องการปลูกการดูแลการตรวจการขนส่งจำหน่ายอะไรพวกนี้นะคะมีรายละเอียดพวกนี้เราคงยังไม่ลงนะคะก็เอามาให้ดูว่าเป็นอันนี้เป็นสรุปแล้วนะคะแต่กว่าจะได้ตรงนี้มาเนี่ยใช้เวลาหลายปีมากต่อสู้มากนะคะตรงนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นความหวังค่ะคิดว่าถ้าหากว่ากฎกระทรวงนี้ผ่านเราคงได้มีโอกาสที่จะได้ปลูกเฮมเป็นพืชเศรษฐกิจกันหรือว่ากัญชงอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้กฤษฎีกายังไม่ฟันธงว่าจะเรียกอะไรแน่จะเฮมหรือกัญชงนะคะค่ะซึ่งอันนี้เป็นภาพนะคะเอามาให้ดูกันเป็นที่น่านนะคะที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแกนะคะชาวบ้านจะปลูกแบบสำหรับใช้สอยในครัวเรือนนะคะจะปลูกเล็กๆแปลงหนึ่งก็งาน2งานอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะตัดตากไว้ตรงนี้แล้วก็นำมาลอกเปลือกอีกทีนึงก็เราเข้าไปนะคะให้เขาใช้พันธุ์ที่มี THC ต่ำมีการขออนุญาตมีการใช้มีป้ายแปลงมีรั้วรอบขอบชิดชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกเฮมป์อย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแปลงอีกแปลงนึงที่สวยมากอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวตอนนั้นนะคะค่ะเราไปนี่เส้นทางเราค่อนข้างคดเคี้ยวแบบนี้ชาวบ้านเขาจะไปปลูกไว้แบบนี้นะคะกว่าจะลงไปถึงตรงนี้เนี่ยน่ากลัวมากค่ะเส้นทางค่ะก็จะลักษณะประมาณนี้แต่ละคนก็จะปลูกน้อยๆนะคะค่ะเราก็จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์มากมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทางทีมงานของอย.ปปส.นะคะรวมทั้งหน่วยงานที่จะเข้ามาเตรียมการรองรับที่จะเตรียมการรองรับสำหรับการออกกฎกระทรวงก็เข้าไปเตรียมว่าจะเก็บตัวอย่างสุ่มกันยังไงจะควบคุมกันยังไงให้มันอยู่ในระบบที่ดีแล้วก็ไม่เล็ดลอดไม่มีการนำพืชเสพติดอื่นมาปนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กำลังช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะทั้งทุกหน่วยงานโดยเฉพาะต้นเราสถาบันกับโครงการหลวงเป็นต้นเรื่องที่จะต้องการให้มีตรงนี้นะคะแต่ว่าทางอย.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลัก
ในการเสนอเรื่องในการแก้ไขกฎหมายนะคะก็ช่วยกันทั้งหมดทั้งทุกๆหน่วยงานรวมทั้งปปส.ด้วยค่ะค่ะในเบื้องต้นมีเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอขอบคุณดร.สริตามากนะครับครับในลำดับถัดไปผมขออนุญาตเรียนเชิญลืมไปนะครับขออภัยด้วยสำหรับคำถามจากทางผู้เข้าฟังครับมีไหมครับครับผมสอบถามได้นะครับไม่มีเพมนี่มันเป็นชื่อเป็นคำภาษาอังกฤษใช่ไหมนะหมายถึงเส้นใยจากพืชเป็นป่าทั้งหมดอะรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นคงใช้คำว่าเพมเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นชื่อเฉพาะอะเพราะเฮมนี่มันคลุมกว้างหลายชนิดนะคะคำว่าเฮมของป่านใช่ไหมคะมันหลายตัวมากเฮมคือมันเป็นเส้นใยจากพืชอ่ะหลายตัวมากค่ะป่านหลายตัวจ้ะเพราะว่าอย่างฟิลิปปินส์ก็มีเยอะเขาก็ไปทำในคอนโซลรถยนต์ของบริษัทเบนซ์เฮมส์ค่ะไม่ใช่กันชงเป็นตัวอื่นคำว่าเฮมส์มันคือมันคลุมยาวเพราะฉะนั้นประเทศไทยคงใช้คำว่าเอ็มนี่แน่มันจะสับสนเท่าที่หาก็คือเฮมก็คือแคนนาบิสค่ะเป็นตระกูลแคนนาบิสก็คือพวกกัญชาค่ะแล้วก็ในต่างประเทศในยุโรปอะไรก็เรียกให้เป็นอินดัสเทรียลเฮมก็คือไม่มีกัญชาเข้ามาเกี่ยวค่ะก็เขาใช้เฮมค่ะนานาชาติใช้เฮมนะคะค่ะที่เราเซิร์ชกันมันจะเป็นเฮมค่ะหลายชนิดแบบเฮมเปเปอร์มันก็ใช้คำว่าในชื่อฝากินที่เปเปอร์บอกกันค่ะใช้ตัวนั้นเลยไฟเบอร์ไปเลยต่อไฮโฟไฟเบอร์ไปเลยเราเข้าใจผิดก็ไม่รู้นะเพราะเราใช้คำว่าเฮมมันมีหลายตัวเฮมอาจจะใช้แบบไหนก็ได้เดี๋ยวลองใช้อีกทีนึงค่ะเช็คความถูกต้องอีกทีนึงค่ะค่ะอยากถามตอนนี้เรื่องของการเอามาใช้งานนะฮะที่โชว์ต้องตาโชว์เยอะเลยทำเส้นใหญ่ก็ได้ทำคอมโพสิตอะไรต่ออะไรได้เนี่ยไม่ทราบตอนนี้อย่างที่สอบได้ทำไปที่หมายเรื่องในเมืองไทยก็ตามเนี่ยนะฮะได้ทราบว่ามีอาจารย์บางที่บางมาลัยทำไอ้พวกคอมโพสิตใช่ไหมจากเนี่ยไม่ทราบมีความก้าวหน้าในจุดหมายพอจะมีเชื่อมีที่ไหนทำบ้างที่เอาไปใช้ประโยชน์เราทำปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงลึกเราทำเป็นคอมโพสิตกับพลาสติกรีไซเคิลค่ะก็มีอาจารย์ที่พระนครเหนือทำให้ก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากมีวิธีการเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากว่าจะทำมีสัดส่วนมีวิธีการที่จะทำเป็นคอมโพสิตจากเฮมได้ค่ะค่ะตัวอย่างการใช้งานนะค่ะจริงๆที่ไปดูกันมาเนี่ยก็น่าจะดีประโยชน์ค่ะคนจะได้ตื่นตัวมากขึ้นทราบศิลปกรมีนะครับทำด้วยเราไม่ได้ศึกษาเส้นใยแต่ว่าเคยย้อมเส้นใยเคยเอาเส้นใยมาทำเป็นผ้าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยถ้าเป็นใจเอามาผสมไงคะเนี่ยตอนนี้นี่ผมคิดสักกี่ไร่พื้นที่ปลูกโดยรวมของปีที่แล้วอยู่ที่120ไร่ค่ะประมาณนั้นค่ะคือก็เป็นเชิงพาณิชย์ประมาณ100ไร่ก็ใช้สอยในครัวเรือนอีก20ไร่แต่ว่าก็จะมีคนที่เขาปลูกแบบไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้เข้ากลุ่มกับเรานะคะเนื่องจากว่าที่แผนที่ให้ดูเมื่อกี้ว่ามีชาวม้งอยู่ทั่วไปชาวม้งอยู่ไหนก็จะไปปลูกเฮมเนื่องจากเขาอยู่พื้นที่สูงมากอยู่ในดอยเขาจะไปปลูกในดอยที่ห่างๆไม่สามารถที่จะตรวจได้แล้วก็ทางสถาบันสำรวจของปปส.เขาก็เห็นนะคะถ้าหากว่าเป็นกัญชามันจะเห็นเลยว่าเป็นแปลงกัญชาเขาก็จะตรวจจับกลุ่มเฉพาะแปลงกัญชาแต่ถ้าเป็นเฮมเขาก็รู้ละว่าเป็นเฮมเขาก็จะไม่ตรวจจับกลุ่มแต่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกน้อยจนแบบแล้วก็ลึกมากในป่าลึกจับกลุ่มไม่ถูกจับกลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คือลดลงไปมากคือเคยมีการจับกลุ่มคนที่ปลูกเฮมชาวบ้านที่ปลูกใช้สอยอะค่ะจนเขาชาวบ้านก็ลดปริมาณการปลูกลงค่ะก็เหลือส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านที่เข้ากลุ่มกับเรายกเว้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทหารอย่างพบพระเนี่ยเป็นพื้นที่ทหารดูแลก็มีโครงการของศิลปาชีพอยู่ที่นั่นก็เขาจะปลูกได้สามารถปลูกได้ทหารเป็นคนดูแลค่ะ
แล้วก็พื้นที่บางส่วนเราก็เข้าไปดูแลแล้วก็ให้เขาปลูกพันธุ์ที่มีสารเสพติดต่ำแล้วก็เข้ากลุ่มกับเราค่ะซึ่งถ้าหากว่ากฎหมายออกเนี่ยก็จะพยายามขยายพื้นที่ของคนที่ปลูกโดยใช้พันธุ์ที่มี THC ต่ำเนี่ยออกไปให้ครอบคลุมสำหรับการใช้สอยให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนทหารมาร่วมครับสับเสื้อผ้าทหารใช่ใช่ค่ะเป็นคนเงี้ยค่ะเพื่อนบ้านนะครับพม่ากับลาวทราบของเรานะคะพม่านี่อาจจะยังค่อนข้างเพิ่งเริ่มต้นเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลนะคะในส่วนของเราเนี่ยก็เคยมีภาคเอกชนเข้าไปลงทุนคนไทยคือบอกว่าปลูกที่ไทยไม่ได้ก็ไปลงทุนในลาวก็ลงทุนไปแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยคุยกันแล้วในระดับกระทรวงนะคะทุกกระทรวงเนี่ยโอเคให้สามารถปลูกได้ในลาวแล้วเขาก็เริ่มต้นการปลูกไปแล้วแต่ปรากฏว่าในส่วนของปปส.เนี่ยก็ยังไม่ยอมค่ะเนื่องจากว่าเป็นการควบคุมเรื่องยาเสพติดเขาทำเพราะร่วมกันระดับนานาชาตินะคะก็ยังไม่ยอมเพราะฉะนั้นก็คือในลาวก็เลยตัดสินว่ายังปลูกในเชิงพาณิชย์ไม่ได้ให้รอกฎหมายไทยก่อนค่ะคือตอนนี้เราก็เลยน่าจะเป็นผู้นำในโซนนี้อยู่ค่ะแล้วก็กฎหมายเราก็คืบหน้าไปพอสมควรคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะสามารถที่จะเปิดออกมาให้ผลิตได้มากขึ้นค่ะเชิญค่ะท่านเราคิดเป็นเส้นใยดีกว่าค่ะเป็นถ้าเป็นกิโลนะคะเป็นกิโลเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณ100กิโลต่อไร่ค่ะได้เส้นใยนะคะถ้าเป็นเส้นใยเลยแต่ในช่วงของการเป็นเปลือกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง200กิโลของเปลือกแต่ว่าพอเราเอามาซักมาฟอกมาต้มหรืออะไรเงี้ยก็น้ำหนักก็จะลดลงไปแต่โหได้เส้นใยมหาศาลนะคะก็ค่อนข้างเยอะค่ะเขาให้เส้นใยสูงโดยเฉพาะถ้าเป็นพันธุ์ที่เราปรับปรุงพันธุ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้นด้วยค่ะค่ะเชิญค่ะที่ผ่านมาเราจะมีเอกชนค่ะเข้ามาส่วนของการผลิตในเชิงพาณิชย์นะคะจะมีการทำสัญญาก่อนที่จะปลูกก็คือต้องมีคนรับซื้อแน่นอนราคาแน่นอนว่าจะเอาไปทำอะไรต่อเนื่องจากว่าในช่วงปลูกเราต้องขออนุญาตชัดเจนควบคุมได้แต่หลังจากที่เอาไปแปรรูปแล้วก็แห้งแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นก็คือต้องชัดเจนกับคนปลูกอะค่ะก่อนที่เขาจะปลูกก่อนที่จะขออนุญาตก็จะมีการทำสัญญากันก่อนแล้วก็ภาคเอกชนก็จะมีวัตถุประสงค์ของเขาก็มาคุยตกลงกันแล้วก็ทำเป็นสัญญาซื้อขายกันค่ะก่อนที่จะปลูกค่ะวิธีการทำค่ะอาจารย์เชิญค่ะท่านเอกชนรายใดก็ได้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อกันทางผู้ปลูกเองหรือว่าทางสินค้าคณะคือในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีสถาบันเราเป็นผู้ขออนุญาตที่เดียวค่ะคือทางอย.ก็ยังไม่ได้ไว้วางใจให้เอกชนเข้ามาขอเลยคือมีเอกชนสนใจเยอะมากที่จะปลูกแล้วก็นำไปทำผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อนุญาตให้แล้วก็ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่ทำอยู่กับเราก็เป็นคนขออนุญาตให้เนื่องจากเกษตรกรก็ยังไม่สามารถที่จะมานั่งเขียนใบอนุญาตเขียนโครงการหรืออะไรพวกนี้ได้เราทำให้อยู่ในวันนี้แต่ว่าในกฎกระทรวงเนี่ยเราร่างไว้สำหรับให้มีการขออนุญาตในหลายๆประเภทสำหรับใช้ต้นใช้เมล็ดใช้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีในหลายๆประเภทแล้วก็คิดว่าในช่วง3ปีแรกของกฎกระทรวงที่ออกเนี่ยจะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ขออนุญาตก่อนค่ะเพื่อที่จะ เราต้องทดลองก่อนว่ามันควบคุมได้จริงไหมให้หน่วยงานรัฐเป็นคนขออนุญาตแล้วก็ไปทำไปดูแลควบคุมลักษณะที่คล้ายๆที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อ3ปีผ่านไปแล้วปรากฏว่าสามารถควบคุมได้ดีกลุ่มเกษตรกรหรือว่าเอกชนสามารถที่จะไปขอเองได้ทั้งเป็นบุคคลแล้วก็นิติบุคคลได้ค่ะโดยที่จะต้องเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ก็มีการกำหนดไว้ในกฎหมายค่ะค่ะจันเชิญค่ะก็ถ้าเข้าร่วมโครงการก็คือต้องไปคุยกันนะคะเดี๋ยวต้องคุยนอกรอบแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ค่ะก็คือยังทำภายใต้ใบอนุญาตของสวพส.เราอยู่ค่ะถึงแม้ว่าในสัญญาซื้อขายก็จะเป็นตรงระหว่างเอกชนกับ
กลุ่มเกษตรกรหรือซึ่งตอนนี้เราตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเฮมป์ที่พบพระขึ้นนะคะก็จะให้มีสัญญาร่วมกันของเกษตรกรกับผู้รับซื้อโดยที่สถาบันเราเป็นผู้เป็นคนสนับสนุนค่ะเชื่อมโยงให้อย่างเงี้ยนะคะครับครับก็คงไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณดร.สริตามากนะครับในลำดับถัดไปผมขอเรียนเชิญอาจารย์กฤษดานะครับมอบของที่ระลึกให้กับทางดร.สริตาได้ครับเรียนเชิญครับ